วัสดีครับนี่คือรายการโซเชียลคาเฟ่รายการที่จะมาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งในกระแสและนอกกระแสแล้วเราจะมาวิเคราะห์กันอย่างถึงกึ๋นกึ๋นและกึ๋นทุกวันอาทิตย์6โมงเย็นถึง1ทุ่มนะครับทางช่องครูปลูกปัญญาโทรทัศน์ความรู้คู่คุณธรรม True Vision 9ค่ะวันนี้กลับมาพบกับแอมแปร์ค่ะแล้วก็กุ้ยครับและสเนคค่ะนอร่าด้วยเอ๋นอร่าอุ๊ยนอร่าเธอมีของเล่นใหม่นอร่านอร่าเป็นคางทูมป่ะลูกฮะเนี่ยเอาอะไรมาผูกไว้เหมือนเป็นคางทูมเลยริบบิ้นงอนแล้วนะนอร่าเพิ่งไปแอลแฟชั่นวีคมาไม่รู้เรื่องอะไรเลยชิพี่แอมแปร์ไม่ได้ไปเหรอคะไม่ได้ไปไม่มีใครรู้เรื่องจ้ะงั้นหนูรู้เรื่องอยู่คนเดียวนะลูกนะพอละจ้ะหนูเก่งจ้ะหนูเก่งจ้ะครับผมน้องแอมแปร์เดี๋ยวช่วงหน้าครับพี่มีเรื่องราวเกี่ยวกับแฟลชม็อบครับมาเล่าให้ฟังแฟลชม็อบคือไม่ม็อบอันนี้ขอให้เดาไปเองก่อนสักครู่เดียวครับวายนอร่าชอบโอ้โหพี่ปุ้ย You so sexy ladyฉันไม่เล่นกันมันยากเซ็กซี่เลดี้ฉันไม่เล่นกันอะไรจ๊ะนอร่าจ๊ะร้องเพลงมั่วนะจ๊ะเอออะไรงงเงี้ยงงเงี้ยพูดถึงเรื่องเต้นไม่ได้เลยนอร่าต้องแบบขยับเส้นขยับสายขยับเส้นขยับสายเลยดูเสน่ห์ทำไมทำอะไรกันครับเสน่ห์ลูกเต้นเป็นไหมลูกนะหนูเป็นเด็กเนิร์ดหรือเปล่าฮะเสน่ห์นะไม่เต้นเลยเดี๋ยวครั้งหน้าจะหาแว่นตามาให้เสน่ห์ใส่ละใช่ไหมนะเป็นเด็กคงแก่เรียนคงอย่างนั้นล่ะน้อยแอมแปร์ครับพูดถึงเรื่องเต้นเนี่ยน้อยแอมแปร์ชอบเต้นป่ะครับชอบค่ะเนี่ยชอบมากนี่แหละกินเต้นเหรอเต้นแรงเต้นกาค่ะกากาเสน่ห์ชอบเสน่ห์ชอบครับอย่างเงี้ยชอบเต้นชอบเต้นแต่ไม่เคยเรียนเต้นไม่เคยคือแยกแยะออกไหมอะไรเป็นเต้นสเปนเต้นฮิปฮอปเต้นอะไรอย่างงี้ไม่ออกค่ะแยกไม่ค่อยออกใช่ไหมครับน้อยแอมแปร์วันนี้ครับพี่จะมาพูดถึงเรื่องของการเต้นแฟลชม็อบครับแฟลชม็อบแฟลชม็อบไม่ใช่ไม้ม็อบนะม็อบมาเกือบละรู้ทันรู้ทันดักคอไว้เลยนะครับซึ่งตอนนี้มันก็เลยแบบโอ้โหพัฒนากายมาเป็นแบบแฟลชม็อบนะเป็นการรวมตัวของคนกลุ่มนึงใช่ไหมทำอะไรกันแป๊บนึงถ้าเกิดเป็นแฟลชม็อบแบบเต้นอย่างเงี้ยก็จะมาเต้นกันแบบตึง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 แบบเดินอยู่แบบปกติทั่วไปเลยอะเหมือนแบบซื้อแฮมเบอร์เกอร์อยู่อะไรเงี้ยแต่พอเพลงขึ้นปุ๊บก็เลยมารวมตัวกันเต้นพร้อมกันอย่างไม่น่าเชื่ออะไรอย่างงี้แล้วพอเพลงจบปุ๊บก็สลายตัวเลยแยกย้ายกันไปทำกิจกรรมแบบต่างๆทั่วไปเหมือนเดิมพอคิดภาพออกแล้วใช่ไหมครับน้อยแปร์เดี๋ยวพี่ยกตัวอย่างดีกว่าอย่างแฟลชม็อบที่น่าสนใจที่ผ่านมาอย่างเงี้ยก็จะเป็นแฟลชม็อบที่สวีเดนครับน้อยแปร์อันนี้เห็นแต่ของเมืองนอกแล้วของเมืองไทยก็มีนะครับทราบไหมฮะทราบค่ะและล่าสุดครับแฟลชม็อบในเมืองไทยเหมือนกันนะครับเพิ่งมีแฟลชม็อบแบบเกิดขึ้นมาเป็นแฟลชม็อบกังนัมสไตล์ครับน้อยแอมแปร์จัดขึ้นที่ MBK Center ซึ่งงานนี้นะครับโอ้โหทางรายการของเราก็ไปแอบเก็บภาพบรรยากาศของการเต้นแฟลชม็อบครั้งนี้มาด้วยนะฮะและที่สำคัญนะครับเราแอบไปนัดกับน้องคนนึงที่เต้นในแฟลชม็อบนี้นัดมาสัมภาษณ์เลยนัดมาแอบดูว่าโอ้ยชีวิตเขาเนี่ยแบบตามติดชีวิตน้องเขาว่ากันเถอะเป็นยังไงอะไรยังไงกว่าจะมาเต้นอะไรอย่างนี้ได้ทำไมน้องเขาถึงชอบเต้นเดี๋ยวไปชมกันเลยครับน้องแอมแปร์ค่ะโซเชียลคาเฟ่ในวันนี้มีนัดกับน้องสาวสุดน่ารักที่โรงเรียนสอนเต้น Move with Passion สวัสดีค่ะชื่ออายค่ะอรณิตเยลดีเรียนอยู่โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศบางบอนค่ะเรียนอยู่ชั้นม.3ก็วันนี้มาซ้อมเต้นที่สตูดิโอค่ะ Move with Passion ก็ดูพวกศิลปินเกาหลีเต้นอะไรเงี้ยค่ะก็ชอบ 2PM ค่ะนิชคุณรอเต้นเก่งอะไรเงี้ยค่ะชอบมากอยากจะเต้นให้ได้อย่างเขาได้เต้นตามพวกศิลปินเกาหลีที่ตัวเองชอบอะไรเงี้ยค่ะวันนี้ไอไม่ได้มาซ้อมคนเดียวค่ะไอมากับเพื่อนๆอีกเยอะแยะเลยค่ะว
วันนี้เป็นการซ้อมใหญ่ก่อนที่จะไปแสดงจริงที่ MBK ค่ะกังนำสไตล์แฟชม็อบมั่นใจค่ะเรื่องเต้นนี่มั่นใจมากน้องอายมั่นใจขนาดนี้งั้นเรารีบตามน้องอายไปชมการเต้นแฟชม็อบที่ MBK เลยดีกว่าค่ะตอนนี้อายก็อยู่ที่ศูนย์การค้า MBK Center แล้วนะคะพร้อมที่จะเต้นแล้วค่ะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะOpen Gangnam Style Gangnam Style 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선어해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해 커피 식기도 전에 원샷 오빤 강남 스타일 Hey, sexy lady 옵, 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 옵 오빤 강남 스타일 Hey, sexy lady 옵, 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 옵 오빤 강남 스타일 โอ้โหเห็นจริงๆเลยนะคะว่าน้องอายให้ความสำคัญและทุ่มเทกับการเต้นจริงๆเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าความน่ารักและความสำเร็จของน้องอายนี้มีใครอยู่เบื้องหลังครับก็รู้สึกยินดีนะครับที่เขาได้มาแสดงออกนะฮะในกิจกรรมที่มีประโยชน์นะครับครับภูมิใจครับอยากบอกว่ารักน้องอายมากๆครับที่น้องอายเขาทำอะไรก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากให้เพื่อนๆทุกคนที่มีความชอบอะไรมีความตั้งใจจะทำอะไรก็ขอให้ทำต่อไปค่ะจะกลับบ้านแล้วล่ะค่ะก็เหนื่อยมากแล้วบ๊ายบายเก่งจริงๆเลยค่ะอาทิตย์หน้าโซเชียลคาเฟ่จะพาไปพบกับวัยรุ่นคนเก่งแบบไหนกันอีกอย่าลืมติดตามชมอาทิตย์หน้าค่ะโอ้โหน้องแอมแปร วัยรุ่นสมัยนี้แบ่งเวลาเก่งมากๆเลยนะครับน้องแอมแปร ไหนจะซ้อมเต้นไหนจะเรียนพิเศษไหนจะต้องทำการบ้านอีกนะเรียกได้ว่าไม่มีเวลาว่างเลยถูกต้องเต็มที่มากนะคะถ้าเกิดน้องๆคนไหนเห็นแล้วว่าโอ้เกิดแรงบันดาลใจอยากจะทำอะไรที่เราถนัดบ้างก็ทำได้เลยไม่จำเป็นเฉพาะแบบเรื่องของการเต้นถูกต้องนะจะไปทำอย่างอื่นก็ได้มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปปลูกสวนเดินมาราธอนวิ่งแข่งวิ่งว่ายน้ำเล่นกีฬาอย่างงี้ก็ดีถักนิตติ้งยังได้เลยถักนิตติ้งก็ได้เป็นน้องผู้หญิงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะน่ารักไงครับผมนะคะก็ลองหากิจกรรมที่ใช่นะคะแล้วก็เหมาะกับตัวเองดูค่ะแล้วก็เพื่อที่จะนำมาทำให้เวลาว่างเนี่ยเกิดประโยชน์ขึ้นนะคะตรงนี้สำคัญมากแล้วถ้าเกิดเราไปเห็นแบบโหมีวัยรุ่นคนไหนเนี่ยไปทำกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกจะรีบออกมาแชร์เลยดีมากเลยนะจะได้เป็นแนวทางเผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยยังคิดไม่ออกว่าจะทำอะไรดีคะครับผมก็ต้องขอขอบคุณสำหรับแหล่งข้อมูลดีๆเหล่านี้ค่ะครับผมและพบกับเราสองคนได้ใหม่นะครับในรายการโซเชียลคาเฟ่นะครับทุกวันอาทิตย์หกโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มนะครับทางช่องครูปลูกปัญญาโทรทัศน์ความรู้คู่คุณธรรม Provision 9ค่ะวันนี้แอมแปปุ้ยครับต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่เดี๋ยวฉันไปดูละครเวทีก่อนโอ้ยไปไหนนะได้ไปด้วยไปดูละครเวที